สวัสดีครับผมสาธิตชมเชี่ยวชาญผมวิชิตธีรวงศ์วิวัฒน์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับ Million Win แหล่งรวมนักดนตรีเครื่องเป่าระดับประเทศใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปก็สนุกสนานเมามันมากเลยที่สำคัญคือเป็นบทเพลงที่บรรเลงโดยพวกเราคนไทยกันเองเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนอธิบายดีกว่าเป็นเพลงอะไรเหรอคะครับที่ได้ฟังไปคือเพลง Festive Overture ของ Dmitri Shostakovich ครับที่วงมิเลียนเล่นเองตอนที่ประกวด TVEXปี2019อ๋อเป็นวงเครื่องเป่าด้วยใช่ครับเครื่องเป่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงออเคสตราใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทรานสไครบ์มาให้วงวินครับวงดุริยางเครื่องลมนั่นเองก็เป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็จริงๆมุกเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าก็มีหลายๆท่านเลือกมาเปิดในรายการไปเป็นเพลงดังจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แบบคุยกันมาก่อนแล้วให้เรียกพี่เนาะ พี่แอร์กับพี่ต้นนะคะสวัสดีครับพี่ต้นสาธิตเคยมาออกรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้ให้แนะนำตัวกันสั้นๆก่อนเลยดีกว่าวิชิตธีรวงศ์วิวัฒน์นะครับพี่แอร์นะครับเป่าปิกโกโลอยู่ที่วงThailand Philharmonic ครับแล้วก็เป็น Music Director ของวง Million Win Philharmonic ครับค่ะครับผมสาธิตชมเชี่ยวชานะครับเป็นนักทรอมโบนนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกวง Million Win Phil นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็น Music Director ของวงออเคสตรากรุงเทพมหานครครับผมอุ้ยตำแหน่งยิ่งใหญ่มากเลยขอกราบหนึ่งทีนะคะ พี่ต้นเคยมาออกรายการของเราเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วใช่น้องมาพูดคุยถึงเรื่องของวงกทม.ใช่ครับที่เชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะเห็นผ่านตาเริ่มบ่อยขึ้นและตอนนี้หลังจากที่มีกิจกรรมดนตรีในสวนกับท่านผู้ว่าชัดชาติใช่ครับใช่ก็ถ้าใครอยากจะรับฟังประวัติอยากรู้จักกับพี่ต้นแล้วก็วงกทม.มากขึ้นเนี่ยสามารถไปย้อนฟังตอนนั้นกันได้ว่าเป็นวงอะไรยังไงนะทำไมถึงมาเล่นดนตรีในสวนให้เราชาวกรุงเทพมหานครฟังกันได้ครับผมย้อนกลับไปฟังครับแน่นอนแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่แอร์นะคะวันนี้เราได้มาพบกันเป็นครั้งแรกในรายการหรือจริงๆแล้วในชีวิตก็แทบจะไม่เคยเจอกันเลย แต่มุกไปดูบ่อยไปดูคอนเสิร์ตบ่อยค่ะให้แนะนำตัวสั้นๆเล่าประวัติของพี่แอร์เองดีกว่าว่าเริ่มเล่นดนตรีนี้เริ่มมาคงไม่ได้เริ่มด้วยปิโกโลใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับ เริ่มเครื่องอะไรเหรอคะครับก็ผมเริ่มตอนที่เข้าวสุทธิตอนม .1 ครับก็เริ่มที่ฟลุตนะครับตอนอายุ13ครับค่ะแล้วก็จนจบม .6 ที่วสุทธิแล้วก็ไปเข้าสอบติดที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกฟลุตเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็จนเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ช่วงปี1ปุ๊บก็ออดิชั่นติดวง BSO สมัยนู้นหรือว่า RBSO สมัยนี้ครับแต่ช่วงนั้นงานคอนเสิร์ตของ BSO ยังเป็นวงไม่ใช่ใหญ่มากขนาดนี้ครับก็เลยผมอยู่ในตำแหน่งฟลุต3กับปิกโกโลก็คือไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่อ๋อเพราะว่าวงเล็กจะใช้คนน้อยกว่าใช่ครับค่ะแล้วก็ออติดตั้งแต่ปี1สุดยอดพอดีตำแหน่งว่างพอดีครับโอ้ย เราก็ต้องมีฝีมือระดับนึงแล้วตั้งแต่ช่วงนั้นก็เริ่มเล่นเริ่มซ้อมปิกโกโลอย่างจริงจังนะครับก่อนหน้านั้นนี่ได้เล่นปิกโกโลบ้างไหมคะเรียกว่าม.1ถึงม.6แทบจะไม่ได้เล่นเลยครับแล้วก็จริงจังตอนที่อยู่ปี1พอออดิชั่นติดที่ BSO สมัยนู้นก็ซ้อมอย่างจริงจังครับก็เลยกลายเป็นคนปิกจนทุกวันนี้ครับแต่ว่าชอบปิกโกโลมากกว่าฟลูตนี่พูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าตอนเริ่มแรกเริ่มไม่จริงครับผมไม่ได้ชอบปิกโกโลครับเพราะเป่ายากสูงด้วยหลายคนก็ฟังว่ามันเพี้ยนง่ายปิกโกโลก็คือฟลูตตัวเล็กใช่ครับค่ะใช่ครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันบังคับว่าถ้าเกิดไม่เล่นปิกโกโลก็จะไม่ได้อยู่เบียร์โซนนะผมก็เลยโอเคก็จำใจต้องซ้อมปิกโกโลจนซ้อมไปเรื่อยๆจนแบบเราเข้าใจมันมากขึ้นก็เลยรักมันครับรักปิกโกโลตอนนี้ตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงตอนนี้รักปิกโกโลมากกว่าฟลูตครับแต่ฟลูตก็ยังเป่าอยู่ด้วยเป่าครับเป่าครับ
เหมือนมันบังคับอะค่ะว่าถ้าเล่นในวงต้องเล่นทั้งฟลุตทั้งปิกโกโลได้เนาะแล้วตำแหน่งฟลุต3กับปิกโกโลในวงคือมันบังคับเขาต้องเล่นทั้ง2เครื่องแต่ว่าเราจะเล่นปิกโกโลเป็นหลักมากกว่าค่ะครับแล้วหลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรีที่จุฬาแล้วยังไงต่อคะทำงานเลยไหมก็ทำงานจริงผมทำงานตั้งแต่ปีหนึ่งครับก็คืออยู่ RBSO RBSO ตอนนั้นใช่ครับก็เล่นดนตรีไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็จนอยู่ RBSO 10กว่าปีเหมือนกันครับแล้วจนกระทั่งที่มหิดลเปิดออดิชั่นวง Thailand Philharmonic ก็เลยต้องจากบ้านแรกหลังแรกไปเข้าบ้านหลังที่2คือ Thailand Philharmonic พร้อมต้นเลยครับเราเข้าผมกับต้นเข้าปีเดียวกันครับผมตั้งแต่รุ่น1ว่างั้นรุ่น1ครับรุ่นบุกเบิกของ Thailand Philharmonic รุ่นโบราณรุ่นโบราณอุตส่าห์ใช้คำแบบว่าสวยๆนะรุ่นบุกเบิกครับผมจนตอนนี้ก็17ปีแล้วครับกำลังจะจบซีซั่นที่17ของวง Thailand Philharmonic อยู่ยาวนานมากเรียกว่าพี่ย้ายเป็นคนปู่ของวงแล้วกันใช่ครับมีคนอื่นที่อยู่อย่างนี้อีกไหมคะจริงๆก็มีพวกอาจารย์ฝรั่งเขาก็อยู่บ้างโอ้มีอาจารย์ฝรั่งที่อยู่17ปีอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้เขามานานจริงๆเนาะนานครับนานครับจนตอนนี้ทุกคนยกมือไหว้ผมหมดแล้วครับเหมือนมูก็เข้าไป RBSO แรกๆมูยกมือไหว้ทั้งวงครับตอนนี้นี่เกินครึ่งวงยกมือไหว้มูแล้วนี่ขนาดมูว่ามูเพิ่งจะ30เองเด็กรุ่นใหม่เยอะเดี๋ยวนี้แล้วก็เด็กเก่งๆเยอะจริงๆเก่งมากเก่งมากเยอะขึ้นครับแล้วอย่างนี้คือที่ TPO เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งปิกโกโลตั้งแต่แรกเลยครับแรกผ่านมา17ปีก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนปิกโกโลมากกว่าคนฟลุตครับโอ้ไม่ค่อยเจอเนาะรู้สึกว่าในไทยน่าจะส่วนใหญ่ก็เล่นฟลุตเป็นหลักกันหลายคนคิดว่าไม่ค่อยอยากเล่นปิกโกโลเพราะว่าฟังชัดครับถ้าเล่นผิดปุ๊บทุกคนจะรู้หมดจริงทะลุทะลวงคนเดียวนี่ชนะทั้งวงนะใช่ครับใช่ครับนี่เจอแต่คอนดักเตอร์บอกให้ปิกโกโลเป่าเบาลงไม่เคยเจอบอกให้เล่นเป่าดังขึ้นเลยอ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเนาะว่าโอเคมาจนถึงว่าปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ในวง TPO แล้วตอนไหนคะที่มาเกิดวงมิลเลียนวินขึ้นมาบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของมิลเลียนวินฟิลฮาร์โมนิกก็จะมาทำความรู้จักกันซึ่งจะเริ่มจากว่ามันเริ่มตอนไหนก็จริงๆเริ่มประมาณตอนที่ปี2018ค่ะตอนนั้นก็คุยกับพี่ๆน้องๆใน TPO ครับว่าเราเห็นการประกวดปีก่อนหน้านั้นแล้วว่าเงินรางวัลสูงนะอ๋อก็คือที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีจัดการแข่งขันใช้คำว่าอะไรดีเครื่องเป่าอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับทุกๆปีครับในพี่น้องในวงก็เห็นว่าใน TPO ครับก็เห็นว่าโดยเฉพาะเครื่องเป่าครับพี่แอ้เราฟอร์มวงกันไหมแล้วเราไปล่าเงินรางวัลกันโอ้ครับ ใช่อย่างงี้เลยไปล่าเงินรางวัลก็ในตอนแรกเริ่มอ่ะผมอยู่ในกรุ๊ปด้วยคุยกันด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็คือว่าทุกคนอะที่เล่นเครื่องเป่ามาเติบโตมาจากวงวินทั้งนั้นเด็กวงเอาง่ายๆบ้านเราคือเด็กวงโยทั้งนั้นพอมันมีการประกวดลักษณะเนี้ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปชมเข้าไปดูหรือติดตามข่าวเราก็อยากเล่นพอเราอยากเล่นกรุ๊ปเรามันคนมันน้อยใช่ไหมพอกรุ๊ปเราคนมันน้อยเราทำไงดีพี่แย่ก็เกิดประกายว่าเงินรางวัลมันก็สูงเนาะแล้วเราก็อยากเล่นอะไรเงี้ยเราเล่นออเคสตรามาทั้งชีวิตแล้วน่าจะคิดถึงกันเลยวงโยใช่ๆอะไรประมาณนั้นก็เลยจุดประกายขึ้นมาเพราะว่าที่ TPO เนี่ยเครื่องเป่าจำนวนไม่พออยู่แล้วอ๋อใช่ออเคสตราใช้ไม่ได้เยอะมากใช่ครับก็เลยเรียกจากคนที่สนิทใกล้ๆตัวกันที่แบบว่านิสัยใจคอใกล้ๆกันคือกันรู้เรื่องรู้จักกันมานานใช่ครับก็เลยลองเรียกมาดูครับก็ลองซ้อมกันครั้งแรกประมาณช่วง1พฤษภาปี2018ครับค่ะแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็คือพอซ้อมกันปุ๊บเราตอนนั้นเราซ้อมกันน้อยครับแค่เจอกันเดือนละครั้งเนาะทุกวันอาทิตย์ซ้อมไปเรื่อยโอเคเดือนละครั้งโหน้อยจริงน้อยครับเพราะกำลังเพิ่งฟอร์มวงใหม่ๆค่ะรู้ว่าทุกคนเนี่ยครับก็มีชีวิตทางครอบครัวเหมือนกันวันอาทิตย์ก็อยากอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าพี่ขอแค่วันละครั้งเดือนละครั้งพอนะเจอกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราใกล้ๆช่วงแข่งพี่อาจจะขอร้องว่าเราเจอกันบ่อยหน่อยซ้อมไม่ได้สักพักเราก็เริ่มสนุกแหละแล้วก็เลยงั้นเราลองจัดคอนเสิร์ตดูไหมก็เลยคุยกับหลายๆคนอันนี้ยังไม่ถึงประกวดนะนั่นน่ะสิลองรวมตัวกันก่อนด้วยกันใช่ๆก็ที่รวมตัวกันก็เริ่มจากแน่นอนว่าสมาชิก Thailand Feel ใช่ไหมค่ะก็จะไปรวมตัวกับ
เชิญพี่ๆน้องๆอาจารย์จากมหาลัยต่างๆสถาบันดนตรีชั้นนำของบ้านเราแล้วก็น้องๆที่ยังเรียนอยู่หรือน้องตีอาชีพหลายๆคนอย่างหลายคนก็อยู่ IBSO หลายคนก็อยู่อะไรนะฮะสยามซิมโฟนีมันรวมกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่มุ้งถามเลยไหมว่าตอนช่วงแรกนี่ใครเป็นคนจัดการยังไงรวมตัวกันได้ยังไงแล้วไปซ้อมกันที่ไหนมันดูน่าจะเป็นการจัดการที่ยุ่งยากพอสมควรเลยนะคะที่จะต้องรวมตัวนักดนตรีที่ต่างคนต่างก็น่าจะมีภาระหน้าที่กันเยอะมากวงมิเลนเนี่ยครับโชคดีมากๆเลยครับพอดีน้องคนหนึ่งในวงก็คืออาจารย์เอ็มสุขนิษฐ์สมศิลป์ตอนนั้นยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีนะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่บ้านสมเด็จนะครับรัชกาลบ้านสมเด็จก็เลยเสนอตัวว่าโอเคเอามิลเลียนเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งในของบ้านสมเด็จไหมพี่ก็น่าสนใจตั้งแต่นั้นมาเราก็วงมิลเลียนก็จะไปซ้อมทุกครั้งที่บ้านสมเด็จครับถือว่าเป็นโชคดีของวงมิลเลียนมากวงมิลเลียนก็เลยอยู่ภายใต้โครงการหนึ่งในบ้านสมเด็จนะครับก็เลยบ้านสมเด็จก็เลยกลายเป็นบ้านของมิลเลียนนะครับใช่มูเคยไปดูคอนเสิร์ตอยู่เห็นส่วนใหญ่ก็จัดที่นั่นด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็พี่แอร์เป็นคนที่จัดการเรื่องของการนัดแน่นักดนตรีเองทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับสุดยอดถือวิสาสะว่าเราเป็นพี่ใหญ่สุดแก่สุดนั่นเองแก่สุดนั่นเองหลังจากที่เริ่มซ้อมด้วยกันมาหลายๆเดือนเดือนละครั้งเนาะน้อยมากก็ตัดสินใจที่จะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็หลังจากนั้นจริงๆไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราเล่นเรายังเล่นเพลงที่แบบว่ายังไม่ texture ยังไม่ complicate มากไม่วุ่นวายเล่นเพลงที่ฟังง่ายสบายสบายก่อนครับพอเสร็จแล้วเราก็รู้สึกเริ่มสนุกแหละเราก็เริ่มเสียงตอบรับดีเสียงตอบรับของพี่หมายถึงว่าคนในวงนะครับฟีดแบ็กคนในวงดีทุกคนสนุกก็เลยจัดไปเรื่อยๆครับแล้วจนกระทั่งใกล้ๆจะประกวดตอนนั้นประกวดในช่วงเดือนเมษาของปี2019ค่ะประมาณกุมภามีนานี่เราก็เริ่มซ้อมกันเข้มข้นมากขึ้นเจอกันแทบจะทุกวันช่วงประมาณปลายมีนาถึงเมษานะครับซ้อมที่ที่บ้านสมเด็จครับแล้วนักดนตรีนี่เขาว่างมากันใช่ไหมคะก็คือทุกคนโชคดีที่แบบว่าถือว่าผมเป็นคนโชคดีมากพี่น้องทุกคนที่อยู่ในวงเนี่ยครับเห็นพ้องต้องกันสนุกที่จะเล่นด้วยกันก็เลยแบบว่าพยายามเคลียร์คิวตัวเองให้ว่างที่สุดแล้วก็มาซ้อมด้วยกันเพราะตอนนี้มีเป้าหมายแล้วเราจะไปประกวดกันเนาะนอกเหนือจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับพอมันมีเป้าหมายแล้วก็ทำให้ทุกคนอยากจะทำมากขึ้นใช่ครับอันนี้มุกถามได้ไหมคะว่าตอนนั้นใครเป็นคอนดักเตอร์นะคะแรกเริ่มก็เป็นอาจารย์เอ็มเนี่ยนะครับสุขนิษฐ์นะครับอาจารย์เอ็มที่ราชภัฏใช่ครับบ้านสมเด็จค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเรียกเอ็มแล้วกันเนาะเป็นรุ่นน้องเอ็มรู้สึกว่าเออพี่ผมเริ่มเอาวงไม่อยู่แล้วเพราะว่าศักยภาพของวงเนี่ยสูงครับคือทุกคนเป็นโปรเฟสชันนอลหมดแล้วเอ็มรู้สึกว่าเออผมเริ่มจะเอาวงไม่อยู่ก็เลยตอนนั้นเริ่มช่วยกันคิดว่าจะหาคอนดักเตอร์จากที่ไหนดีเชิญใครดีใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ไปได้อาจารย์สุรพลธัญวิบูลย์พี่แก่ของเราเนี่ยครับอ๋ออาจารย์สุรพลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นใช้คำว่าอะไรดีปูชนียบุคคลของวงการดุริยางค์เครื่องลมก็ว่าได้นะคะเป็นบุคคลสำคัญมากที่ใครๆก็นับถือทุกคนต้องเคยผ่านแหละมุกยังเคยเลยขนาดมุกไม่ค่อยเล่นวงโยครับแล้วสุดท้ายก็ไปแข่งไปแข่งครับจริงๆมุกก็ไปแข่งปีนั้นนะแต่มุกไปลงกับเตมูดมอ๋อครับตกรอบแรกโอ้แล้วก็มิลเลียนวินก็ชนะการแข่งขันในครั้งนั้นสมชื่อมิลเลียนไม่อันนี้มุกก็เพิ่งมาทราบตอนหลังว่าทำไมถึงชื่อวงว่ามิลเลียนวินก็ถ้าพูดถึงตัวเงินรางวัลเนี่ยมันก็ใช่คำนั้นแหละเพียงแต่ว่าในความหมายของมิลเลียนวินอ่ะมันมาจากหลายๆที่หลายๆคนมารวมตัวกันนะครับเนี้ยมันไม่ใช่แค่มิลเลียนภายภาคหน้าถ้าเราโตขึ้นอาจจะมีสมาชิกมากขึ้นอาจจะทั้งประเทศมันอาจจะเป็นล้านๆเสียงล้านๆลมที่มันเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะความหมายมันก็ลึกซึ้งขึ้นมาอีกคือเราไม่ได้แค่วางครับเอ้ยเราไม่ได้คิดแค่ว่าเอ้ยเรื่องเงินอย่างเดียวความหมายมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้แล้วกันเนาะอันนี้มุกแอบถามอีกรอบนึงแอบถามเยอะจังเลยอยากรู้ว่าเงิน1ล้านที่ได้มา
ไปไหน1ล้าน 1 แสนครับเพราะเราได้ Popular Vote อีก 1 แสนโอ้โหนี่มีการแบบได้1ล้าน 1 แสนด้วยแล้วเพราะว่านักดนตรีในวงน่าจะมีกันเยอะก็คือแบบว่าแบ่งกันอย่างนี้เหรอคะอ๋อไม่ครับก็ทุกคนในวงมีความเห็นว่าโอเคเราเลยนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งเป็นเรียกว่าอะไรดีเราให้อาจารย์แก่ครับอาจารย์สุรพลผู้เป็นวัทยากรใช่ครับไม่ได้อยากใช้คำว่าค่าตอบแทนหรืออะไรเราทุกคนแบบเป็นคำขอบคุณเป็นคำขอบคุณครับให้อาจารย์แก่แล้วก็เราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยครับจากเงิน1ล้านบาทเนี่ยครับให้กับทุกคนในวงแต่ว่าจำนวนไม่เยอะครับจำนวนน้อยมากไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคำถามที่คุณมุกจะถามต่อว่าที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเราไปทำอะไรนั่นสิมันจะเกี่ยวกับประโยชน์สำหรับวงการวงวินบ้านเราหรือว่าสำหรับน้องๆเยาวชนไอ้ตัวนี้แหละครับสำคัญมากที่แบ่งส่วนกันส่วนเนี้ยสำคัญมากใช่เพราะว่าพอบอกว่าวงนี้ตั้งขึ้นมาตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะแข่งกันอยากแข่งอยากอะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายของวงณตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่ามันจบแล้วก็ได้ใช่ว่าเราแข่งไปแล้วถ้าจะแข่งอีกมันก็อีกเป็นปีเลยนะใช่ไหมคะแล้วเป้าหมายมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนซึ่งมุกมั่นใจว่าเงินส่วนที่พี่ต้นบอกเนี่ยมันไปอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ถูกเปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะต้องไปยังไงต่อใช่ไหมฮะอย่างที่คุณมุกบอกมันจบแล้วค่ะเราแข่งต่อปีใหม่ปีต่อไปไหมโอเคแล้วเอ๊ะเรามีเงินละเราทำอะไรดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แย้เล่าให้ฟังค่ะพอเงินที่เหลือจากการที่เราให้เป็นค่ารถกับนักดนตรีในวงครับพี่ก็เลยคิดว่าก็ถามทุกคนในวงก่อนว่าเราจะหยุดแค่นี้ไหมหรือเราจะไปต่อทำไมมันเหมือนแบบความสัมพันธ์เลย เราจะพอแค่นี้หรือไปต่อดี แต่ทุกคนก็มีความเห็นว่าทุกคนอยากไปต่อทุกคนอยากมีวงนี้อยู่ต่อ อยากเล่นด้วยกันต่อเพราะปรากฏว่าประเด็นหลักที่เราอยากได้เงินรางวัลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กมาก เรื่องใหญ่คือทุกคนแบบว่าได้เล่นด้วยกันสนุกด้วยกัน มันเป็นประเด็นหลักมากกว่า ก็เลยทำให้พี่เอาเงินรางวัลส่วนที่เหลือเนี่ยครับมาใช้ในการจัดการคอนเสิร์ตในการค่าใช้จ่ายในคอนเสิร์ตแต่ละครั้งครับเอาแล้วอย่างนี้ครั้งก่อนหน้าเนี่ยค่ะครับมันก็ต้องมีเงินทุนเหมือนกันเนาะอ๋อครั้งมาจากครั้งก่อนประกวดนะฮะครั้งก่อนประกวดเนี่ยเอาง่ายๆฟรีหมดหมายความว่านักดนตรีขอความร่วมมือขอใจร่วมแรงร่วมมือกันจัดคอนเสิร์ตสถานที่สถานที่ก็คือตอนนั้นก็ยังเป็นบ้านสมเด็จอยู่แล้วก็มีที่เกษตร1ครั้งก่อนประกวดค่ะครับผมอย่างที่เกษตรก็ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าอาจจะเป็นโครงการหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจารย์นั้นทางอาจารย์สุพลแล้วก็อาจารย์สุรศรีช่วยในการให้มันเกิดคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยเอาก่อนหน้าประกวดเราก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตทุกคนเข้ามาชมฟรีสองก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาดูก็ได้ประโยชน์แน่นอนจากวงที่อันเดอร์ปาตองโดยพี่แก่เสร็จแล้วหลังจากประกวดเสร็จเรามีเงินละก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเรากำลังเราจะทำอะไรใช่ไหมก็พี่แย้ก็โอเคเรามาวางแผนกันเราจะทำอะไรจากคอนเสิร์ตกี่ครั้งใช้เงินเท่าไหร่เราถึงจะสามารถเอาเงินคือถ้ามองว่า1ล้านเยอะใช่ไหมฮะแต่ในการจัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์ต่างๆมันไม่เยอะครับมันจะทำไงไอ้คำว่าไม่เยอะเนี่ยใช่ไม่เยอะจัดออเคสตราครั้งนึงเนี่ยก็ใช้เงินเป็นล้านนะเกินคราวนี้จะทำไงให้เงินส่วนที่เหลือเนี่ยอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างเนี่ยเรามีเงิน1ล้านบาทให้สามารถจัดคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ครบ1ปีเนี่ยผมว่ามันมหัศจรรย์มากกับเงิน1ล้านบาทที่เราทำแล้วทำได้จริงๆทำได้จริงๆนี่ต้องเล่าแล้วแหละว่าทำได้ยังไงเชิญพี่แย้ครับก็เริ่มจากใจก่อนครับเพราะทุกคนมาผมบอกเลยครับคนที่จะมาเล่นหลายคนรู้ว่ามาเนี่ยไม่ได้ตังค์นะครับทุกคนต้องเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ที่จะมาเล่นเสียตังค์จากการที่เราต้องสตาร์ทรถเพื่อที่จะเดินทางมาบ้านสมเด็จเพราะทุกคนมาจากหลายที่แต่ละคนก็ต้องซ้อมมาก่อนเนาะเพลงไม่ใช่ง่ายๆแล้วที่วงก็ไม่มีข้าวไม่มีน้ำให้คือทุกคนเสียตังค์หมดที่จะมาเล่นแต่ทุกคนอยากมาเล่นด้วยกันครับก็เลยคุยกับพวกเราก็เลยมีกลุ่มนึงในมิเลียนอีกทีนึงพี่ตอนนั้นก็ตั้งชื่ออะไรดีนะเอาสตาฟไหมสตาฟเขาก็ใช้กันเยอะๆหัวหน้าไหมprincipal มั้ยสุดท้ายก็ไปลงตัวที่คำว่าแม่บ้านครับส่วนใหญ่เวลาเขาพูดว่าแม่บ้านจะเหมือนกับแบบเป็นภรรยาของนักดนตรีไม่ใช่นะนี่นักดนตรีเองพวกเราก็จะนึกถึงแม่บ้านทหารบกแม่บ้านเหล่าทัพอ๋อใช่ๆแม่บ้านสภากาชาดไทยแต่ในแม่บ้านในของมิเลียนก็คือผ
คนที่แบบเหมือนเมดนะครับแม่บ้านคอยเก็บกวาดคอยดูแลให้บ้านเราอยู่ได้ค่ะครับก็เลยเอาพวก principle ของแต่ละ section เนี่ยครับมาอยู่ในกลุ่มหัวหน้าครับหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรีใช่ครับเวลาเรียกประชุมเราก็จะเรียกว่าประชุมแม่บ้านนะโอ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็ประชุมกันว่าโอเคพอเราเริ่มมีแฟนติดตามเราแล้วเราจะเอาเงินที่ส่วนที่เหลือเนี่ยไปบริหารยังไงดีให้วงไปต่อได้ก็เลยเริ่มจากการที่ว่าเราต้องมาดูค่าใช้จ่ายก่อนพี่แล้วว่าอย่างเช่นเราไปเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมบ้างเนาะใช่ครับครั้งสองครั้งครับหลังจากประกวดเราพยายามจะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะค่ะมันก็ยังให้ผู้ชมเข้าฟรีเพราะเรามีเงินอยู่ก็ไปจัดเริ่มต้นว่าเราจะวางแผนยังไงหลังจากประกวดเสร็จคอนเสิร์ตครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นคอนเสิร์ตครั้งที่สองเกิดขึ้นคอนเสิร์ตครั้งที่สามเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นความโชคดีของพี่แย่สองก็เป็นความโชคดีของมิลเลียนที่ทุกคนมาช่วยกันเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยแค่มาจ่ายค่าตัวให้นักดนตรีครึ่งหนึ่งของนักดนตรีมืออาชีพที่จ่ายแป๊บเดียวมันก็หมดก็งั้นทุกคนมาช่วยกันมาเล่นจัดตารางด้วยกันทีมแม่บ้านที่พี่แย่บอกนะฮะจัดตารางช่วยกันบริหารจัดการช่วยกันแล้วให้มันเกิดงานให้ได้ให้มันเกิดวงให้ได้ค่ะคราวนี้มันก็จะก้าวต่อไปคือทำยังไงให้วงเนี้ยคงอยู่2เป็นวงอาชีพจริงๆคำว่าวงอาชีพจริงตอนนี้วงออเคสตรามีแล้ววงวินเนี่ยทั่วโลกมีแน่นอนแต่บ้านเรายังไม่มีวงอาชีพจริงๆที่เป็นวงวินอันเนี้ยอันนึงที่พี่แย้บอกบ่อยๆก็คือถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันดีนะดีต่อพวกเราดีต่อวงการดีต่อวงการดนตรีของบ้านเราซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กเราอ่ะเด็กไทยอ่ะส่วนใหญ่วงโยเยอะครับพอเรียนวงโยแล้วเขาจะต่อยอดเช่นเขาอยากไปเล่นดนตรีคลาสสิกเขาอยากไปเล่นวงป๊อปเขาอยากไปเล่นวงแจ๊สวงอะไรคือพื้นฐานก็มาจากตรงนี้แหละเพราะเรียนเทอรี่เรียนทฤษฎีเรียนอะไรพวกนี้ก็มาจากนี้ในโรงเรียนซึ่งมันฟรีพอจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกๆที่ศูนย์วัฒนธรรมนะพี่เนาะครับแล้วก็เราเริ่มไปที่ศูนย์วัฒนธรรมนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วค่าเช่าสถานที่ค่าไฟค่าทุกอย่างเจ้าหน้าที่มากมายใช่ครับซึ่งน้องมุกรู้ว่ามันไม่ถูกใช่ไหมครับมันไม่ถูก ยิ่งไปสู่วัฒนธรรมเนี่ยครับโอ้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันใหญ่ไงเนาะครับก็เลยว่าโอเคแล้วพี่ก็เลยประชุมในแม่บ้านว่าเอองั้นตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นต้นไปพี่ขอเก็บค่าบัตรได้ไหมเพราะว่าเงินวงเงินที่เราเหลือจากการประกวดของวงมันไม่เหลือไม่เยอะเลยครับถ้าเราจะจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหมดในวันนึงซึ่งเราจะไม่มีอินคัมเลยพี่เลยว่าประชุมในแม่บ้านว่าขอเก็บค่าบัตรได้ไหมค่ะซึ่งเอาค่าบัตรเนี่ยครับมาจ่ายค่ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งซึ่งจากคอนเสิร์ตทุกคนรู้อยู่มันมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้องขออนุญาตแฟนๆแล้วว่าต้องขอเก็บค่าบัตรนะค่ะซึ่งถูกมากหมายถึงค่าบัตรค่ะก็คือหลังจากประกวดเสร็จอย่างที่พี่เล่าให้ฟังพอเราจัดคอนเสิร์ตแล้วมีค่าใช้จ่ายเราก็ใช้จ่ายส่วนนั้นไปจนไอ้เงิน1ล้านบาทอันน้อยนิดของเราเนี่ยมันเริ่มจะหมดละเราก็เริ่มมาอย่างพี่แย่บอกว่าประชุมกันว่าเราขอเก็บตอนแรกๆไม่ใช่ว่าประชุมกันแล้วได้นะฮะว่าจะเก็บเลยไม่ก็มียังเราคีบแฟนไว้ก่อนคีบแฟนไว้ก่อนสร้างงานไปเรื่อยๆก่อนจนมันถึงที่สุดแล้วก็คือเราหมดแล้วแหละเงินเราที่เก็บค่าบัตรที่คุยกันเนี่ยไม่ได้เอามาใช้อย่างอื่นนอกจากเอาง่ายๆฮะโน้ตวงวินเนี่ยปริ้นออกมาหรือ copy 1ชุดเนี่ยกี่ตังค์แล้วก็ไม่รู้แล้วต้องใช้ทั้งกี่เพลงโอ้โน้ตวงเครื่องเป่าเนี่ยหนามาก ยาวมากคิดง่ายๆสมมุติว่า1เพลงเนี่ยมีคนละ5แผ่นนะครับใช้ในคอนเสิร์ต5เพลงก็25แผ่นละใช่มั้ยฮะแล้วมี60ชิ้นน้องมุกลองคูณดูไม่เก่งเลข อะไรประมาณนี้ก็มันมีค่าประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นค่าดอกไม้โอ้ยอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรานำพอพี่แย้บอกว่าเราจะประชุมว่าเอ้ยเราจะแบบเริ่มเก็บค่าบัตรเนาะคราวเนี้ยค่าบัตรยังไงให้มันพอดีคือเราอยากให้นักศึกษาเข้ามาดูนักเรียนที่เล่นที่ยังเล่นดนตรีอยู่ก็เข้ามาดูหนึ่งก็คือโปรแกรมมันก็จะเริ่มเป็นรูปแบบมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ก็คือมีคนโซโล่โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้โปรแกรมเพลงวงวินบ้างเพลงคลาสสิกบ้างเอามาเล่นในวงวินอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตอนแรกน่าจะเก็บแค่100ไม่ต้นโอ้ถูกมากแล้วพอ100แล้วตอนนี้หลายๆอย่างมันค่าของชีพมันสูงขึ้นตอนนี้ค่าบัตรที่เราเก็บก็คือ200บาทโอ้ถูกมากเบียร์วงเราตั้งมากี่ปีแล้วนะพี่4ปีแล้วครับ4ปีเนี่ย100
ผ่านมา4ปีก็ขึ้นมาอีก100นึง200บาทครับผม200บาทเดี๋ยวนี้นี่หาอาหารดีๆทานเนี่ยแทบไม่ได้แล้วนะคะ200บาทขออธิบายนิดนึงสำหรับแฟนๆแล้วก็คุณมุกก็คือว่าไอ้คำว่าเก็บค่าบัตรเนี่ยถ้าเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่เราจะต้องตั้งใจเก็บค่าบัตรเดียวเราพยายามจะหาสปอนเซอร์ซึ่งวงวินรูปแบบมืออาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่จริงๆเขามีนั่นก่อนหน้านี้น่าจะมีใช่ไหมพี่วงวินที่เก็บบัตรบ้านเราแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้สานต่อคันเนี้ยวงวินที่จะเป็นมืออาชีพแล้วก็มีการจัดรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วมีการเก็บค่าเข้าชมเนี่ยเป็นสิ่งใหม่คันเนี้ยเราก็พยายามจะไม่เก็บหรือเราเก็บให้น้อยสุดเราก็พยายามจะขอสปอนเซอร์คันนี้สปอนเซอร์ที่มาเข้าร่วมกับเราก็ยังน้อยอยู่ครับผมคือถ้าภายภาคหน้าเนี่ยเรามีสปอนเซอร์เยอะค่าบัตรก็ลดลงถูกลงอะไรเงี้ยเราไม่ได้จ้องจะแบบเฮ้ยเราต้องเก็บค่าบัตรแล้วพวกเราจะรวยไม่ใช่เราขอแค่เก็บค่าบัตรมีสปอนเซอร์แล้วก็ให้พวกเราอยู่ได้คือสามารถสร้างผลงานสร้างงานสร้างคอนเสิร์ตดีๆให้วงการดนตรีบ้านเราค่ะก็มองว่าเป็นการหาเงินเข้ามาเพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดคอนเสิร์ตไม่ใช่เพื่อหารายได้ให้ตัวเองเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเลยก็ได้ที่จำเป็นเท่านั้นด้วยใช่ครับเพราะว่า มีมากกว่านี้ก็เอานะพูดถึงสปอนเซอร์ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าทั่วโลกเนี่ยวงไม่ว่าจะวงอะไรก็แล้วแต่วงออเคสตราวงวินวงอะไรเนี่ยไม่สามารถอยู่ดำรงได้ด้วยค่าบัตรอยู่แล้วต้องอยู่ด้วยค่าด้วยเงินสนับสนุนจริงๆก็อาจจะฝากแฟนๆรายการนิดนึงว่าคือทำไมวงวินวงออเคสตราเนี่ยอยู่ไม่ได้คือจริงอยู่ค่าบริหารจัดการมันแพงจำนวนนักดนตรีมันเยอะค่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นศิลปะมันเป็นความรู้ที่เด็กๆ เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเนี่ยโตมาเขาไปต่อยอดได้เขามีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตอย่างอื่นได้พัฒนาสมองได้คราวนี้อย่างออเคสตรามันเป็นวัฒนธรรมหรือศิลปะทางด้านดนตรีที่เป็นระดับโลกไปแล้วมันไม่ใช่แค่ยุโรปหรือว่าตะวันตกคราวนี้ก็ถ้ามันมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆช่วยกันสิ่งเหล่านี้ก็ผมเชื่อว่าดนตรีทำให้โลกเราน่าอยู่เรื่องเล่านักดนตรีสำหรับผมนะครับผมคิดว่านักปิกโกโลทุกคนในโลกเนี่ยครับทุกนักปิกโกโลทุกคนจะกลัวเพลงนี้มากครับชัยคอฟสกี้ซิมโฟนีเบอร์4ท่อน3ผมดูคลิปหลายคลิปเหมือนกันทุกคนกลัวท่อนนี้หมดเพราะว่าเราหยุดมา2ท่อนใช่ไหมครับแล้วมาถึงเราก็โดนท่อนโซโล่เลยท่อนโซโล่ที่ยากยากมากมีถ้าจำไม่ผิดมีโน้ต21ตัวภายในไม่กี่วินาทีครับ oh. เราต้องเล่นโน้ตทั้งหมดเนี่ยครับจำนวน21ตัวภายในไม่กี่วินาทีเนี่ย นักปิกโกโลทุกคนกลัวหมดผมกลัวครับทุกวันนี้เล่นมาแล้วหลายรอบในซิมโฟนีเบอร์เนี่ยครับก็ยังกลัวอยู่ทุกวันเนี่ยครับ พอเล่นแล้วพอใกล้ปุ๊บใจมันจะเริ่มสั่นครับอันนี้เป็นเพลงที่น่ากลัวมากสำหรับปิกโกโลรอดผ่านมาได้ทุกครั้งรอดผ่านมาได้สุดยอดไปเลยค่ะเราเริ่มเก็บค่าบัตรแล้วแล้วก็มีการจัดคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะครับน่าจะเป็นคอนเสิร์ต11ครั้งแล้วเนาะน่าจะปี2ปีที่ผ่านมานะพี่เนาะเราเริ่มเรียกเป็นซีซั่นละซีซั่นหนึ่งเราจะมีกี่คอนเสิร์ตดูดีนะฮะแต่จริงซีซั่นหนึ่ง3ครั้งนี่ก็เหนื่อยละหมายความว่าเฮ้ยเราจะหาเงินจากตรงไหนมาจัดคอนเสิร์ตเพราะว่าแล้วการพัฒนาการของวงเนี่ยอย่างพี่แย้ก็พูดบ่อยๆว่าอยากให้นักเรียนมาดูเราไหม อย่างที่ผ่านๆมาเดี๋ยวพี่แย้เล่าให้ฟังว่าเราจัดอะไรไปที่นักเรียนมาร่วมกันอะไรเงี้ยมาร่วมกับเราครับก็คือเริ่มจาก เอากิจกรรมวงก่อนนะครับที่ผ่านมา4ปีเนี่ยแต่วงเราจัดคอนเสิร์ตได้แค่10ถึง11ครั้ง11ครั้งเพราะว่ามันมีช่วงโควิดจำได้ไหมครับเราหายไป2ปี2ปีเต็มๆเลยปลายปี2019เราก็ติดเราเริ่มโควิดเริ่มเข้าแล้วค่ะแล้วก็หายไปเกือบ2ปีเราเพิ่งกลับมาเล่นคอนเสิร์ตได้เมื่อต้นปีนี่เองครับแล้วพอเรากลับมาปุ๊บเราก็ก่อนหน้านี้เราก็มีกิจกรรมอันนึงก็คือว่าเราไปเรารับสมัครวงเด็กครับเราเรียกว่ามิเลียนยูธครับผมก็คือให้มาออดิชั่นเพราะคุยกันในแม่บ้านว่าพี่ไม่อยากให้วงเนี้ยมันจบแค่เจเนอเรชันเรานะไม่ใช่ไปแค่สี่ห้าปีแล้วจบพี่อยากให้วงเนี้ยมันเป็นโมเดลของประเทศไทยเนี่ยครับจะมองว่าเหมือนกับวง TPO RBSO แต่เป็นเวอร์ชันวงวินวงเครื่องเป่าใช่ครับก็เลยโอเคเราออดิชั่นไหมเพราะว่าอยากให้แบบว่าสมมติว่าวงเราเนี่ย
ถึงจุดนึงเราแก่ตัวแล้วเราเล่นไม่ไหวแล้วก็จะต้องมีน้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาแทนพวกเราก็เลยมีการเปิดออดิชั่นมิเลียนยูธก่อนที่จะเกิดโควิดก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเด็กก็จะได้มีโอกาสมาร่วมเล่นกับนักดนตรีอาชีพเลยว่างี้แล้วกันแต่ท่านก็ทำงานอยู่กันหลากหลายที่ ใช่ครับแล้วก็เมื่อประมาณพอหลังจากโควิดช่วงต้นปีเนี้ยเราก็มีเปิดออดิชั่นเป็นมิเลียนยูธรุ่นที่2ครับอันนี้เริ่มแบบเริ่มจริงจังมากขึ้นว่าปีอย่างมิเลียนยูธรุ่นที่2เนี่ยครับก็คือจะเล่นคอนเสิร์ตกับเราทั้งซีซั่นเลยอ๋อคือได้มานั่งเล่นด้วยกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแยกวงผู้ใหญ่วงเด็กไม่มีนะใช่ครับต้องมาอยู่กับพวกเราเลยแต่แค่เขาติดคำว่ายูธเฉยๆครับก็พอถึงสิ้นปีก็ระบบของเราคือว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนปลายปีเราประเมินว่าน้องคนนี้ที่มานั่งเล่นกับเราเนี่ยเขาโอเคไหมเราจะถามกันในเซ็กชันครับให้หัวหน้าสมมติอย่างทอมโบนพี่ก็จะถามต้นเพราะต้นอยู่ในเซ็กชันแล้วก็ต้นก็จะคุยกับน้องๆในเซ็กชันว่าน้องมิเลียนยูธเนี่ยเขาโอเคไหมค่ะถ้าเขาโอเคปุ๊บพอเริ่มซีซันใหม่ซีซันที่5ของเราน้องคนนี้ก็จะไม่ใช่คำว่ายูธนะครับเขาจะกลายเป็นมิเลียนของเราจริงๆโอ้เป็นสมาชิกรุ่นผู้ใหญ่เลยใช่ครับคือเหมือนทดแทนไปเรื่อยๆเจนต่อไปเรื่อยๆครับพอคุยในแม่บ้านแล้วอย่าให้จบที่พวกเจนเรานะอ๋อเห็นอันนี้นี่แบบว่าตรงข้ามกับที่แบบว่าเขาชอบพูดกันในโซเชียลมีเดียให้มันจบที่รุ่นเราอันนี้ห้ามจบนะใช่ครับดนตรียังจบไม่ได้นะคะไปต้องไปต่อครับอยากให้วงนี้ไปต่อไปเรื่อยๆครับค่ะเพราะว่าใช่ล่าสุดที่มุกไปดูคอนเสิร์ตก็จะเห็นว่ามีเด็กๆเยอะขึ้นถ้าเทียบกับสมัยตอนที่แข่งจะเป็นนักดนตรีอาชีพซะเยอะครับอุ๊ยอย่างงี้นี่จัดคอนเสิร์ตน่าจะลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแต่ละท่านมาจากคนละสังกัดกันหมดเลยเนี่ยต้องหลีกคอนเสิร์ตอย่างนั้นกันเลยไหมคะใช่ครับเวลาที่พี่จะวางคอนเสิร์ตเนี่ยครับพี่ก็จะคุยกับวงหลักๆก่อนพี่จะถามน้องๆที่วงอาเบียโซก่อนแล้วก็ถามที่ไทยแลนด์ฟิลว่าช่วงอาทิตย์เนี้ยเดือนตุลาเนี่ยวีคนี้อาเบียโซมีคอนเสิร์ตไหมทีบีโอมีคอนเสิร์ตไหมถ้าไม่มีงั้นพี่ลงอาทิตย์นี้นะเราก็จะตอนนี้นี่เพิ่มกทม.มาด้วยใช่ไหมใช่ครับ มีหลายวงเหลือเกินนะคะเราควยกันเยอะครับขอเสริมนิดนึงที่เมื่อกี้น้องมุกบอกว่าที่ไปดูแล้วเห็นมีเด็กเยอะแต่จริงๆแล้วสมาชิกหลักของเราครับที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลจริงๆก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังเป็นสมาชิกหลักของเราอยู่พวกน้องพวกนี้มิเลียนยูธรุ่นที่2เนี่ยมีแค่13คนเองครับอ้อเหรอคะครับที่เหลือเห็นในนั้นหรือว่าจริงๆคือเป็นเมมเบอร์กันแล้วที่เป็นเด็กๆอ๋อยังครับแต่เข้ามาเล่นกับพวกเราแต่ว่าที่เห็นยังอยู่นั่นคือนักดนตรีหลักของเราจริงๆอ๋อหมายถึงว่านักดนตรีหลักอาจจะแบบหน้าเด็กไงใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะทรอมโบนครับโอ้สุดมุกไปดูล่าสุดเนี่ยนะยูโฟเนียมโซโล่ไฟเบิร์ดใช่ไฟเบิร์ดค่ะวันนี้ก็เคยเล่นเวอร์ชันออเคสตราแล้วงานนั้นจริงๆไปถึงปั๊บไปเจอพี่อาจไม่แน่ใจรู้จักไหมอาจารย์น้ำพี่น้ำไวโอลินอยู่ RBSO เหมือนกันแล้วก็ทำไมมีคนไวโอลินมาดูด้วยเป็นอะไรที่ Amazing มากเขาก็ในวันนั้นเนี่ยเป็นคนเครื่องสายคนเดียวที่ไปดูแล้วก็คุยกันว่าแบบเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้ฟังวงวินคอนเสิร์ตที่เป็นเครื่องเป่าอย่างเดียวจริงๆแล้วก็มันก็น่าสนใจดีนะแปลกดีว่าลายไวโอลินที่ยากๆเนี่ยเป็นคาริเนตเล่นนะบอกเฮ้ยคาริเนตเล่นได้ขนาดนี้เลยหรอก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีคนเครื่องสายเริ่มที่จะให้ความสนใจครับค่ะก็อย่างหลังจากที่เราหยุดโควิดไป2 ปีเนาะพอกลับมาไฟเบิร์ดนี่เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราหยุดวงไปปี2ปีครับก็เลยกลับมาคิดว่าเป้าหมายของเราถัดไปนะครับเราจะทำให้เสียงเราเป็นเอกเทศจริงๆว่าไม่เหมือนวงอื่นๆทั่วๆไปเราพยายามเราต้องหาคอนเซ็ปต์ก็ประชุมในแม่บ้านว่าเราควรจะทำให้เป็นเสียงเนี่ยเป็นซาวของมิลเลียนค่ะก็คือพี่ก็จะโอเคพี่ก็จะประกาศหน้าวงว่าโอเคซีซั่นนี้เราจะเน้นเรื่อง intonation blending balanceเราจะเน้นไอ้3เรื่องนี้เป็นหลักครับซึ่งก็ดูเป็นเรื่องของเบสิกเรื่องแบบว่าเทคนิคพื้นฐานเนาะเรื่องของการปรับเสียงให้ตรงกันไม่เพี้ยนการรวมเสียงกันให้มันกลมกลืนอะไรพวกนี้ที่เอามาพูดนี้เพราะว่าพอเราหยุดไป2ปีทุกคนอยากเป่ามากครับทุกคนแบบทุกคนในมิเลียนทุกคนเป็นโซโล่หมดก็เลยอยากจะโซโล่อยากจะเป่าแบบ
ตัวเองอัดอั้นมาปี2ปีนะครับไม่ได้เป่าคือเล่นในวงแหละเต็มที่ปล่อยของเต็มที่อ๋อเล่นเป็นตัวเองคนเดียวใช่พี่ก็ไม่ได้แล้วเราต้องโทษโควิดนะมันทำให้เราแบบว่ามีความเป็นสันโดษมากขึ้นอ่ะไม่ได้รวมกลุ่มกันอย่างอินโดนีเซียเนี่ยน้องมุกเล่นเครื่องเป่าใช่ไหมก็จะรู้แหละเครื่องเป่าเนี่ยตัวเพี้ยนเลยใช่ไหมลมแฟลตลมน้อยไปหน่อยก็แฟลตอะไรพวกนี้เพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงลิ้นบางไปหน่อยก็อย่างงู้นก็อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยถ้าวงวินเนี่ยทำได้แล้วเพอร์เฟกต์แล้วดีอย่างเงี้ยมันคัลเลอร์เท็กซ์เจอร์ของมันเจ๋งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าบาลานซ์อย่างที่พี่แย่บอกวงวินทำได้เนี่ยมันก็จะง่ายเอ้ยมันจะเจ๋งขึ้นไปอีกค่ะครับที่พี่พูดถึงบาลานซ์เพราะว่าวงเราเนี่ยครับมีแต่คนมาเติมครับมีแต่คนมาขอเล่นมาถึงโปรเฟชชั่นอลมาขอเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้เซสชั่นที่ล้นที่สุดคือทำเป็ดนะครับมี10กว่าคนนะครับโอ้โหซึ่งเกินความจำเป็นแล้วท่านผู้ฟังคะไว้มีโอกาสไปแวะชมนะคะทำเป็ด10กว่าคนในคอนเสิร์ตแต่ว่าพี่ก็บอกโอ้มันไม่บาลานซ์แหละเพราะว่าอย่างฟลูทเนี่ยมี 7-8 คนเองสู้ทำเป็ด14 คนไม่ไหวมันไม่บาลานซ์ก็เลยต้องบอกโอเคงั้นต่อไปรู้ว่าทุกคนอยากเล่นอาจจะต้องขอเป็นสลับกันเล่นแล้วกันเนาะไม่ใช่เป่าพร้อมกัน14คนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจัดบาลานซ์ลำบากมันเบลนดิ้งกันลำบากก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าเราต้องปรับบาลานซ์กันดีๆคอนเสิร์ตผ่านไปหลายคอนเสิร์ตแล้วมีอันไหนที่แบบว่าอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะเรื่องของเพลงหรือว่าโซโลอิสต์คอนดักเตอร์เห็นโหมีเปลี่ยนไปตลอดทุกงานเลย ใช่ครับเพราะตอนนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนโควิดแล้วครับพี่ก็พยายามแมเนจให้มิลเลียนเนี่ยครับเป็นให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นต้องขออ้างนิดนึงก็พี่ก็เอาระเบียบการซ้อมระบบการซ้อมมาจาก TPO เพราะพี่เป็นสมาชิก TPO อยู่พี่ก็เห็นว่าอันนี้ปกติเข้าใจเลยก็เห็นว่าเออเขาทำแบบนี้แล้ววงมันเป็นระเบียบดีก็เลยทำแบบนั้นนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมนี้ถือเป็นเกียรติของมิลเลียนมากๆเพราะว่าเราได้ไปเล่นในงานกาล่าคอนเสิร์ตของงานไทยทอมบอนเฟสติวัลทอมบอนเฟสติวัลที่อยู่ในที่จัดที่เมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับค่ะแล้วก็คอนดักเตอร์เราได้คอนดักเตอร์จากประเทศสเปนแล้วเขาเป็นคนแต่งเพลงให้โซโล่ทอมบอนนี้เองด้วยเขาเองด้วยแต่งเองคอนดักเองใช่ครับแล้วเราก็ได้นักทอมบอนระดับโลก3คนโอ้เขาดังมากแล้วมาโซโล่กับมาเมืองไทยก็ดีต่อใจดีต่อเยาวชนบ้านเราแล้วดีต่อวงการมาโซโล่กับมิลเลียนแล้วเขาทำงานเป็นมืออาชีพเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนนี้ไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญเล่นเสร็จฟีดแบ็กคำชมเยอะมากเราก็ภูมิใจในความเป็นหนึ่งแหละมิลเลียนสองภูมิใจเป็นตัวแทนของคือไม่ว่าวงไหนไปเล่นให้นักทรอมโบนระดับโลก3คนนั้นแล้วมีคอนดักเตอร์ที่แบบเก่งอะไรเงี้ยแล้วเขาชื่นชมว่าเออวงดีวงเยี่ยมเลยโปรเฟสชั่นอลมากเราก็ภูมิใจในความเป็นตัวแทนของวงวินบ้านเราว่าแบบเฮ้ยไม่น้อยหน้าใครใช่แล้วถ้าทุกวงเรามีวงอาชีพเยอะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาวงการดนตรีบ้านเราก็จะเยี่ยมต้องรอดูกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยกับวงนี้แล้วพูดถึงในอนาคตหน่อยว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตในเดือนตุลานะครับวันที่22ตุลาคมปีนี้ครับจะเป็นปีที่ครบรอบ135ปีความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นครับโอ้ครับจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับค่ะเป็นวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะครับครับก็จะเน้นคอมโพเซอร์ผู้แต่งจากไทยแล้วก็คอมโพเซอร์จากญี่ปุ่นเป็นหลักพูดถึงจริงๆนี่เพิ่งจะคุยก่อนหน้านี้รายการเพิ่งจะมีการอัดเกี่ยวกับตอนของญี่ปุ่นไปไม่นานซึ่งก็จะเน้นไปที่เรื่องของวงโยซะเยอะเลยว่าพูดถึงวงประเภทเนี้ยวงดุริยางค์เครื่องลมยังไงก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเนาะครับเขาแบบเก่งกันจริงๆเก่งจริงครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเป็นคนไทยบ้างแต่เล่นเพลงญี่ปุ่นครับไทยครึ่งญี่ปุ่นครึ่งแล้วก็โซโลอิสต์ของเราก็มีทั้งสองฝั่งเลยครับก็คือจากของคนไทยก็คืออาจารย์เต่าจากที่เกษตรนะครับโซโลคลาริเนตเต่าคลาริเนตครับก็จะโซโลเพลงหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีดนตรีแจ๊สแซกโซโฟนแจ๊สญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็จะมาเล่นในคอนเสิร์ตเมลเลียนนี่เหมือนกันค่ะครับมีอีกไหมคะคอนเสิร์ตเดี๋ยวมุกตามไปดู แล้วจริงๆแล้วก็จะมีถ้าตอนนี้กำลังหาวันลงอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกจะเป็นคอนเสิร์ตที่จริงอันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับมีรู้เฉพาะในแม่บ้านไม่กี่คนก็คือแปลว่าอันนี้คือ exclusive สำหรับรายการ Gen Z and Classical Music นะคะแน่นอนก็คือจะเป็น collaborate with กับวง Slimanian ซึ่งวง Slimanian ก็คือวงที่ประกวดปีเดียวกันกับมิลเลียนเหมือนกันเราจะมาร่วมกันเล่นคอนเสิร์ตก่อนที่เราประกวดซึ่งมันนี่ได้ที่1อ๋อใช่ใช่ปี2018คือเรียกได้ว่าเอาแชมป์ของรายการเนี้ยมาผสมกันโอ้อันนี้คือเป็นวงจากที่ไหนนะคะซึ่งมันนี่ก็เป็นวงวินเหมือนกันนะฮะวงวินที่แบบก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาตั้งก่อนมิลเลียนอีกครับผมคือเขาประกวดรายการเดียวกันค่ะเขาปีก่อนปี2017เขาได้ที่1ค่ะเอ๊ะเราประกวด2018นะครับเรา2019ของเขาหน้า2018ของเขาได้2018เราเข้าประกวด2019ได้แชมป์แล้วก็รายการนี้ก็หายโดนโควิดใช่ไหมฮะก็เลยเกิดไอเดียเอาแชมป์มาชนกัน no. เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไม่ได้ชนกันเล่นด้วยกัน no. แล้วก็จะไม่ใช่ประชันนะมานั่งเล่นด้วยกันเลยครับแล้วก็เราจะเชิญวงมัธยม2โรงเรียนมานั่งเล่นด้วยกันกับเราด้วยครับ oh. อันนี้ยังไม่ได้ประกาศที่ไหนอันนี้เป็นที่แรกครับโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะแหมจะเป็น2 มิลเลียนเลยนะอันนี้2ล้านนะคะอันนี้เหลือ2บาทเป็นกิจกรรมในเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาของสุดท้ายของปีนี้ครับแต่ยังไม่ได้หมดซีซั่นของเราซีซั่นของมิลเลียนจะจบที่เมษาครับของปีนี้ก็จะเป็นฟลูตคอนแชตโตครับเราได้นักแต่งเพลงท่านหนึ่งครับเขาเขียนแต่งเพลงให้ฟลูตองซอมเพลผมเป็นคนขอเขาว่าแต่งคอนแชตโตให้หน่อยสำหรับฟลูต5คนกับวงวินเขาเลยแต่งให้แล้วเราจะเป็นเพลงของคนไทยแต่งเลยคนไทยเลยครับเราจะกำลังดูวันที่ลงตัวอยู่ในเดือนธันวาเหมือนกันก็จะมีทุกเดือนเลยนะทั้งนั้นเนี่ยเราอัดอั้นมันมา2ปีก็ขอจัดหน่อยนะคะได้ข่าวว่าอาจจะมีเป็นในเรื่องของดนตรีในสวนร่วมกับทางกทมด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็จริงๆแล้วกทมเปิดกว้างอยู่แล้วตามนโยบายของท่านอาจารย์ชาติชาติก็อยากให้เยาวชนศิลปินหรือวงดนตรีมาร่วมเล่นในส่วนของวงวินเนี่ยแน่นอนก็อยากจะเชิญมิลเลียนหรือวงดนตรีชั้นนำของบ้านเราไปร่วมแสดงครับผมเห็นแต่ว่าก็อาจจะรอให้มันสถานการณ์คลี่คลายไปก่อนนี้ตอนนี้โควิดก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับครับผมเดี๋ยวภายภาคหน้ามิลเลนวินก็คงไปร่วมน่าจะได้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีในสวนด้วยครับผมของเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าแบบสล็อตนี่แน่นมากมีแต่คนอยากจะไปเล่นไปแสดงกันก็พอมันเปิดพื้นที่ให้อ่ะเนาะใช่ๆก็มันเป็นสิ่งดีนะคือวงที่อะไรนะประชาชนเยาวชนอยากเล่นเนี่ยก็มาร่วมก็ดีได้น้องๆได้แสดงความได้แสดงฝีมือ มีพื้นที่ให้เขาใช่ค่ะก็แน่นอนครับเดี๋ยวแล้วคนมีเล่นวินไปร่วมคนกทมเองก็แฮปปี้นะมีความสุขที่เขามีกิจกรรมมีดนตรีให้ฟังไปส่วนไหนของจังหวัดก็เจอครับผมอันนี้นอกเรื่องมีเล่นนิดนึงเนาะก็มันไม่ใช่แค่กทมละเอฟเฟกต์มันเกิดกับหลายๆจังหวัดก็ไปจัดดนตรีในสวนในจังหวัดของเขาอย่างโคราชเขาก็มีดนตรีในสวนอะไรเงี้ยเชียงรายก็มีดนตรีในสวนที่นู่นที่นี่ก็มีดนตรีในสวนอะไรเงี้ยมันดีต่อใจครับเพื่อประชาชนจริงๆแล้ววงดนตรีวงอย่างเงี้ยมันมีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะใช่ครับใช่ครับโดยเราอาจจะเห็นโดยเพราะวันนี้เราพูดถึงวงวินใช่ไหมแน่นอนทุกจังหวัดมีที่สำคัญมากกว่านั้นคือทุกโรงเรียนยิ่งถ้ามียิ่งดีต่อเยาวชนบ้านเราบางวงอาจจะมีเครื่อง10ชิ้นอ่ะคุณก็เล่นไปบางวงที่ก่อตั้งกันมานานแล้วก็เขาจะมีวงขนาดใหญ่เนาะครับผมแล้ววงพวกนี้เขาไม่ได้เล่นดนตรีเดียวเขาทำกิจกรรมให้โรงเรียนด้วยดนตรีไม่มีพิษมีภัยครับครับจริงประโยคนี้ใช่เลยดนตรีเมื่อวานผมไปร่วมงานดนตรีในสวนมามีวง O-Doc O-Doc DOC นะไม่ใช่ DO เป็นคุณหมอใส่ชุดกาวมาเล่นจริงเหรอคะคุณหมอเล่นดนตรีชอบเล่นดนตรีทุกคนอยากเล่นดนตรีบางคนไม่อยากเล่นไม่เป็นไรแต่เขาฟังดนตรี
ประมาณนี้โอ้จริงๆถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยที่จะมีวงออเคสตราคุณหมอมีวงคอรัสของพวกแบบว่าอะไรอ่ะทนายความที่เขาบอกว่าอยากจะทำกิจกรรมพิเศษอย่างเมื่อ 2-3 ตอนก่อนหน้านี้ที่พูดถึงญี่ปุ่นเองก็มีเหมือนกันที่เป็นวงแบบว่าคนขับรถบรรทุกมาร่วมเล่นกันอย่างเงี้ยก็มีก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าในไทยก็มีเหมือนกันมีครับก็ในช่วงนี้นะครับของท่านผู้ว่าเขาครับผมก็แต่แน่นอนรอชมดนตรีในสวนนะครับในรูปแบบวงวินเต็มรูปแบบมิลเลียนอะไรเงี้ยครับเร็วๆนี้แน่ครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนึกภาพอันนี้แบบว่ามานั่งนึกภาพเองว่ามีเครื่องดนตรีหลายเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในออเคสตราเนาะอย่างเช่นยูโฟเนียมแซกโซโฟนเรียนจบมาจะไปอยู่ที่ไหนจะไปเล่นวงอะไรแล้วถ้ามิเลียนวินทำสำเร็จ มีวงอื่นขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะมีงานทำครับผมแล้วต่อยอดคือพอเขามีงานทำเขาก็ไปสอนเยาวชนสอนเด็กๆต่อได้ขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังด้วยว่าให้ช่วยการสนับสนุนวงการดนตรีของบ้านเรานะคะลองไปถามนักดนตรีที่เล่นกีตาร์เล่นเบสเล่นกองหลายๆคนบางคนก็เป่าทูบ้ามาเขาก็ไปเล่นเบส มันไม่หมายความว่าเขาต้องเล่นทูบ้าแล้วเล่นทูบ้าตลอดชีวิตอย่างเพื่อนผมคนนึงอยู่ Spicy Dish เขาเป่าไคลาเนตเล่นตีคลาสสิกนะฮะแต่เขาก็ชอบเล่นกีตาร์ด้วยคือพอเริ่มจากพื้นฐานต่อไปมันก็ต่อยอดได้อะไรเงี้ยฮะมันไม่จำเป็นต้องเล่นฟลุตตลอดชีวิตทำโบนตลอดชีวิตเขาโตไปเขาอาจจะไปเล่นเปียโนอาจจะไปเรียนแจ๊สเรียนนู่นเรียนนี้หรือเป็นผู้บริหารแล้วมีระเบียบวินัยน่ารักครับครับผมเป็นเรื่องราวดีๆของวงการดนตรีที่มีประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนช่องทางการติดตามวง Million Win นะคะเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจติดตามได้ทางไหนบ้างคะทาง Facebook ครับ Million Win Philharmonic เลยครับมีช่อง YouTube มีอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะมี YouTube ด้วยครับทั้งช่อง YouTube Million Win Philharmonic เหมือนกันก็คือเสิร์ชชื่อเจอเลยใช่ครับมีการลงคลิปต่างๆประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตอย่างนี้เรื่อยๆเนาะใช่ครับโอ้ใช่เห็นเวลาแบบว่าจะมีคอนเสิร์ตที่นี่แบบคลิปเยอะมาก ที่แบบว่าของนักดนตรีแต่ละท่านซ้อมอันนี้มั่วน่ารักมากเลยเผื่อท่านผู้ฟังสนใจอยากเห็นว่านักดนตรีตอนซ้อมเขาทำอะไรไงกันบ้างไปดูกันได้ครับได้ติดตามกันเยอะๆซับสไครบ์เยอะๆนะครับแล้วก็แชร์กันเยอะๆคือสิ่งเหล่านี้มันดีต่อวงการครับผมได้เลยค่ะอ่ะวันนี้คุยกันมาพอสมควรเลยสนุกสนานมากอยากให้ฝากอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายที่เห็นว่าก็เป็นบทเพลงที่วงมิลเลียนวินบรรเลงเองด้วยใช่ไหมคะคเป็นเพลงอะไรดีเจมส์บานนะครับเป็นซิมโฟนีเบอร์3ครับตอนที่เราใช้ประกวดเหมือนกันครับอ๋อนี่คือเอาแบบว่าบทเพลงเงินล้านมา ใช้คำนี้เลยบทเพลงเงินล้านนะคะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากเลยพี่แย่กับพี่ต้นขอบคุณนะคะขอบคุณมากไว้มีโอกาสก็ไว้เจอกันในคอนเสิร์ตหรือว่าแม้กระทั่งในรายการนี้แน่นอนค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและสาธิตชมเชี่ยวชาญครับวิชิตธีรวงศ์วิวัฒน์ครับค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร